นาทีพบร่างอิงซองขยุนตำรวจเผยพบบางสิ่งบางอย่างในที่เกิดเหตุจากกรณีที่ตำรวจพบร่างที่เสียชีวิตของนักแสดงดังเกาหลีอินซอนขยุนวัย48ปีในรถใกล้กับสวนสาธารณะในเขตจงโนเมื่อเช้าของวันนี้รายงานข่าวระบุไว้ว่าผู้จัดการของนักแสดงดังกล่าวได้บอกว่าอินซอนขยุนได้เขียนบันทึกที่คล้ายคำสั่งเสียก่อนที่จะออกจากบ้านโดยที่ผู้จัดการของอินซอนขยุนสามารถติดต่อกับนักแสดงได้จนถึงเมื่อวานก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกและก็มีรายงานมาว่ารถของนักแสดงหายไปด้วยโดยที่หลังจากที่ผู้จัดการไม่สามารถติดต่อกับทางนักแสดงได้ก็ได้ไปที่บ้านของนักแสดงดังที่ซองดังดงกำนามกูก่อนที่จะแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นตำรวจจึงเริ่มค้นหาจนกระทั่งพบรถของนักแสดงดังใกล้กับสวนสาธารณะในเขตจงโนเมื่อเวลาประมาณ 10:30 น.ของวันนี้โดยที่พบชายในรถหมดสติพร้อมกับกระสุน1นัดในที่นั่งผู้โดยสารซึ่งต่อมาตำรวจก็รายงานว่าชายคนนี้ก็คือนักแสดงอินซอกคายุนแล้วก็มีรายงานว่าศพของเขาถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซทั้งนี้นักแสดงดังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจในข้อหาใช้ยาเสพติดโดยที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2566อินซอนคยุนเปิดตัวในละครเรื่อง The Rocky Horror Show ในปี2044ก่อนที่จะปรากฏตัวในละครทางช่อง NBC จากนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกจากการแสดงภาพยนตร์พาราไซซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากงานประกวดผลงานรางวัลออสการ์ในปี2020อีกด้วย